รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในรายการลุยสยามของเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อของคนไทยมามากมายผ่านทั้งศิลปะประติมากรรมอาหารการกินเครื่องแต่งกายวันนี้รายการของเราจะพาครูเกรกไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยผ่านสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นจดหมายเหตุบันทึกเรื่องราวของคนไทยไว้ทุกยุคทุกสมัยสิ่งนั้นก็คือเพลงลูกทุ่งนั่นเองครับกับตอนที่มีชื่อว่าเพลงลูกทุ่งบันทึกสังคมไทยคุณผู้ฟังที่เคารพทุกๆท่านครับได้เวลาเจนพบแล้วคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนประจำของรายการเข้าเกลียบเพลงเก่าครับเราก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับตั้งแต่เวลานี้แหละครับ14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2โมงเป็นต้นไปอยู่กับเจนสัทธาบาลวิชาไทยถึงแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลุยสยามแล้ววันนี้ที่จะตั้งใจมาที่นี่นะครับเพราะว่าผมเองอยากรู้ว่าดนตรีไทยจะมีกี่แบบนะครับแล้ววันนี้ผมจะเน้นคำว่าลูกทุ่งคือได้ยินเคยฟังมีเสน่ห์แน่นอนนะครับแต่ผมเองอยากรู้ว่ามันมาจากไหนมีประวัติอะไรบ้างนะครับอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับถ้าชอบฟังเพลงเหมือนผมนะครับตามผมมาเลยแล้วจะพบกับอาจารย์เจนพบมาดูกันว่าเขามีความรู้ลึกแค่ไหนนะครับไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับใช่อาจารย์เจนพบใช่ไหมครับใช่ครับมาถูกนะครับโอ้ชื่อเกรกนะครับเกรกครับผมครับผมแต่วันนี้ผมตั้งใจว่าจะเรียนรู้ลูกทุ่งเอางั้นเลยนะสอนให้ได้ไหมครับยากนะอยากรู้อยากรู้ครับได้เลยโอ้โหดีจังมากยินดีครับยินดีครับครับครับงั้นต้องไหว้ครูก่อนนะไม่ใช่เอ้าไม่ใช่ครูคนนี้ไม่ใช่ครูคนนี้แต่ครูคนนี้อ๋อคือศิลปินลูกทุ่งนักร้องลูกทุ่งทุกคนเนี่ยเขาจะมีครูของเขาครับสถาบันวิชาไทยของเจนพบก็มีครูครูใหญ่ของผมคือครูสุรพลสมบัติเจริญท่านนี้อ๋อเราจะถามถึงมากถามว่าครูสุรพลสมบัติเจริญเป็นใครครับสั้นๆง่ายๆคือราชาเพลงลูกทุ่งของประเทศไทยเปรียบเสมือนกับเอลวิสใช่เพราะเกรกเป็นอเมริกันชนใช่ไหมเอลวิสเพรสลีย์เป็น Kings of Rock of Rock นี่เป็น King of Thai Country Music อ๋อนั่นแหละแสดงว่ามีความรู้ด้วยนะครับลูกทุ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะพูดว่า Country ใช่ Country Music จะเรียกไม่เราไม่เรียก Folk Song ใช่เราเรียกอันนั้น Colonial Country Music ความที่ท่านเป็นราชาเพลงลูกทุ่งฉะนั้นท่านคือผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดของวงการเพลงลูกทุ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันเนี่ยนักเรียนใครต่อใครที่อยากจะร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยก็ต้องมากราบครูคนนี้เป็นคนสำคัญมากเป็นคนสำคัญของวงการเพลงลูกทุ่งผมอยากให้เกรกดูข้างบนผมมีรูปภาพบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งอยู่ตรงนี้คือพระเอกหนังไทยครับชื่อมิตรชัยบัญชาเอ๊ะแล้วมิตรชัยบัญชามาเกี่ยวพันอะไรกับวงการมันจะเกี่ยวกันตรงไหนมิตรชัยบัญชาคือพระเอกดาราทองพระราชทานคนแรกของเมืองไทยที่แสดงนำในภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งซึ่งเป็นภาพยนตร์เพลงลูกทุ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสร้างสถิติสูงสุดฉายนานที่สุดในประเทศไทยถึง6เดือนเต็มๆโรงเดียว6เดือน6เดือนครึ่งปีฉายอยู่ครึ่งปีไม่ได้ออกไปไหนเลยคนแห่ไปดูกันนานที่สุดเป็นสถิติที่ไม่มีใครลบได้แล้วพอเขาแสดงเรื่องนี้เสร็จปั๊บวงการหนังไทยเปลี่ยนแปลงทันทีพระเอกมาผสมหนังกับเพลงลูกทุ่งทำให้เพลงลูกทุ่งเข้าไปสู่ในจอหนังไทยไงเรื่องราวที่มาของเพลงลูกทุ่งมีบันทึกในหนังสือของขุนวิจิตรมาตราเรื่องละครและเพลงไว้ว่าเพลงลูกทุ่งเป็นวงดนตรีแบบสากล
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่2 ส่วนคำว่าลูกทุ่งอาจารย์จำนงรังสิกุลคิดประดิษฐ์คำขึ้นมาเพื่อใช้แยกลักษณะเพลงลูกทุ่งออกจากลูกกรุงให้ชัดเจนและมาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจากชื่อรายการเพลงทางโทรทัศน์ที่ชื่อรายการเพลงลูกทุ่งครับนิยามของคำว่าเพลงลูกทุ่งถ้าพูดในหลักวิชาการเนี่ยโอ้ยาวมากแล้วก็ไม่เข้าใจครับมันยาวเกินมันยาวเหลือเกินพูดแบบเจนพบดีกว่าได้เพลงลูกทุ่งคือลมหายใจของคนไทยทั้งแผ่นดินจบโอ้โหเป็นคำตอบสั้นเข้าใจง่ายนะครับเพลงลูกทุ่งคือคำตอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คนไทยคิดทำหายใจออกมาเชื่ออย่างนั้นศรัทธาอย่างไหนนี่แหละคือเพลงลูกทุ่งก็อยู่ในเนื้อเพลงในการร้องในทุกสิ่งทุกอย่างของเพลงลูกทุ่งถ้าอยากรู้คนไทยเป็นยังไงต้องฟังเพลงลูกทุ่งให้เข้าใจแล้วจะรู้หมดเลยครับเพลงลูกทุ่งมันคือส่วนผสมของเพลงไทยเดิมแบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมร้องแบบเอื้อนเยอะๆยาวๆโอ้ละน้องเพราะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเขาเรียกเพลงไทยเดิมนั่นแบบคลาสสิกไปเลยนะครับคลาสสิกตั้งแต่แรกเป็นอย่างนั้นเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเพลงไทยเดิมผสมกับเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองภาคกลางก็มีเพลงฉ่อยเพลงอีเซลเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวภาคเหนือก็เป็นเพลงซอภาคอีสานก็เป็นหมอลำภาคใต้ก็เป็นเพลงหนังตะลุงโนราครับทั้งหมดเนี่ยถูกตัดตอนมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วมาผสมผสานกันกลายเป็นเพลงลูกทุ่งอ๋อเข้าใจแล้วแต่ละที่มันไม่เหมือนกันแต่ลูกทุ่งมาผสมลูกทุ่งคือลูกทุ่งคือส่วนประกอบของศิลปะการร้องของคนไทยเป็นโสดทำไมอยู่ไปให้เศร้าเหงาสวงไม่คิดจะหาคู่ควงเดียวจะล่วงพ้นไวไปเปล่าเกิดมาเดียวถามว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่โดยประวัติศาสตร์เริ่มต้นเพลงแรก2481บิดาของวงการเพลงลูกทุ่งชื่อครูคำรณสัมบุญนานนท์ครับเพลงลูกทุ่งเพลงแรกของเมืองไทยเป็นเพลงในจังหวะแบบรำวงชื่อเพลงว่าเจ้าสาวชาวไร่นั่นเป็นเพลงแรกเพลงแรกเลยในประเทศไทยโอ้เจ้าสาวเอ้ยเจ้าสาวชาวไรไปไหนกันน้อไว้พมคันคอดูละอ่อสำอางตาและเสียงกลองตึ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 งคือลำวงครับเนี่ยเพลงแรกของประเทศไทยเพลงลูกทุ่งเกิดมาจากดนตรี3ประเภทมาผสมผสานสำเนียงลีลาคำร้องทำนองและจังหวะแบบเป็นแบบแผนมีลักษณะเฉพาะอันประกอบไปด้วย 1. เพลงไทยเดิมเป็นเพลงที่มีการขับร้องด้วยวิธีการเอื้อนพร้อมด้วยการบรรเลงดนตรีไทยไปด้วยในขณะที่กำลังขับร้อง 2. เพลงพื้นบ้านเป็นเพลงของชาวบ้านที่จดจำสืบทอดกันมาแบบปากเปล่าใช้ร้องเล่นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงโดยใช้คำที่ง่ายๆเน้นเสียงสัมผัสและจังหวะการร้องเป็นสำคัญ 3. เพลงรำวงรำโทนเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวบ้านที่ร่วมกันร้องเล่นเพื่อความสนุกสนานและเพื่อความสามัคคีคำว่ารำวงนั้นเดิมเรียกว่ารำโทนเพราะมีการใช้โทนเป็นเครื่องดนตรีตีประกอบจังหวะทั้ง3ส่วนนี้มารวมกันบวกกับการบรรเลงดนตรีสากลจึงทำให้เกิดเป็นเพลงลูกทุ่งมาจนถึงทุกวันนี้ครับลุยสยามเสน่ห์ของวิทยุกระจายเสียงอย่างหนึ่งก็คือทำให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการตามเสียงที่ได้รับฟังเพราะเสียงสามารถเข้าไปถึงได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาป่าเขาหรือแม้แต่ในเมืองการจัดรายการวิทยุก็เปรียบเสมือนการปรุงอาหารให้คนกินต้องมีศิลปะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เพราะผู้ฟังมีหลายกลุ่มต่างเพศต่างวัยมีความชอบที่แตกต่างกันออกไปและตอนนี้ครูเกรกของเราก็พร้อมแล้วที่จะจัดรายการเพลงลูกทุ่งแบบออกอากาศสดๆด้วยประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตงานนี้พวกเราคงต้องช่วยเป็นกำลังใจให้ครูเกรกกันหน่อยละครับเอาละคุณผู้ชมนะครับ
เข้าในสถานีเรียบร้อยอันนี้คือสตูดิโอเป็นเรดิโอสเตชันถูกต้องสถานีวิทยุแล้วมีอุปกรณ์มาพร้อมนะครับก็เท่าที่เห็นอยู่นะอันนี้เป็นวิทยุเล็กๆแต่ว่าออกอากาศด้วยระบบ FM Stereo Multiplex คลื่นสั้นใช่ไหมครับใช่ๆคลื่นสั้นนะครับสถานีอื่นๆเนี่ยจะมีแต่จอคอมพิวเตอร์เท่านั้นแล้วก็ใช้การเปิดเพลงจากคอมเป็นหลักกดแค่นั้นแค่นั้นเองไม่ต้องสนใจอะไรแต่ดูด้านล่างนะครับแต่สถานีผมเต็มมีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกอะไรนะหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพลงลูกทุ่งครบวงจรของจริงตั้งแต่แผ่นเล็กๆที่เรียกว่าแผ่นซิงเกิลครับไปจนถึงแผ่นใหญ่ๆที่เรียกว่าแผ่นลองเพลย์ผ่านจากยุคแผ่นมาถึงยุคเทปคาสเซ็ตเทปคาสเซ็ตที่ทุกวันนี้มันหาไม่ได้แล้วแต่สถานีผมมีเต็มและเปิดได้นะไม่ใช่มีตั้งโชว์ไปเฉยๆเปิดได้งานปกติแล้วก็มาถึงยุคซีดีคอมแพคดิสก์แต่บางครั้งบางคราวที่เราคล้ายๆเปิดสายหน้าไมค์เดี๋ยววันนี้ในช่วงที่เกรกมานั่งอยู่ด้วยกันผมจะลองเปิดสายหน้าไมค์ดูถ้ามีอะไรเราต้องทำเองผมจะช่วยให้ครับใครดงใครด่าอะไรก็รับผิดชอบด้วยนะได้เลยนะครับไม่ได้โดนอะไรเนาะไม่โดนเลยปลอดภัยอยู่ในห้องสตูดิโอแต่นี่คือจะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าการจัดรายการแบบสดๆในขณะที่เรากำลังถ่ายทำอยู่เนี่ยเรากำลังทำรายการสดๆและออนแอร์สดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงสนุกตื่นเต้นมากครั้งแรกในชีวิตไหมเนี่ยครั้งแรกเลยโอเคได้เลยน้ำค้างเดือน6ตกแล้วน้องเอ๋ยภาษาที่ใช้ในเพลงลูกทุ่งมี2รูปแบบครับคือภาษามาตรฐานและภาษาชาวบ้านภาษามาตรฐานมักจะใช้กับเพลงลูกทุ่งที่กล่าวถึงเรื่องราวของนิทานชาดกนิทานเกี่ยวกับพุทธประวัติตลอดจนวรรณคดีของไทยส่วนเพลงลูกทุ่งที่ใช้ภาษาชาวบ้านจะพรรณนาถึงธรรมชาติชีวิตอันสุขสงบในชนบทและความรักของหนุ่มสาวซึ่งเพลงลูกทุ่งบางเพลงยังคงใช้คำร้องและคำศัพท์สำนวนสำเนียงที่เป็นของท้องถิ่นเช่นสำเนียงสุพรรณบุรีและสำเนียงถิ่นภาคต่างๆอย่างภาคเหนือภาคใต้และภาคอีสานอีกด้วยครับอยู่กับเจนพบอยู่กับความเป็นไทยอยู่กับเพลงลูกทุ่งขนานแท้ยาวเหยียดกันไปจนถึง6โมงเย็นหาฟังที่ไหนไม่ได้ครับกับบทเพลงที่เป็นต้นฉบับของจริงมีที่นี่ที่เดียวเพราะที่นี่คือสถานีวิทยุเสียงศิลปินสถานีวิทยุเพื่อประดุงรักษาสมบัติวัฒนธรรมของชาติเบื้องหลังผมนี่โอ้โหมีทีมงานรายการลุยสยามทางช่อง TNN นะครับมากันเพียบเลยที่สำคัญที่สุดมีพิธีกรสุดหล่อหน้าตาน่ารักมากนะครับเป็นฝรั่งอเมริกันแต่ว่ามาอยู่เมืองไทยนานพอสมควรนะครับนานเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้เลยไม่รู้ใครจะสัมภาษณ์ใครแต่จริงๆผมต้องเป็นคนสัมภาษณ์แน่นอนเพราะวันนี้เขามาเป็นแขกรับเชิญในรายการผมนะครับลองฟังเสียงกันหน่อยนะครับชื่อคุณเกรกนะครับสวัสดีครับเกรกครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้ยินไหมครับพูดไทยชัดเจนมากโอ้ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแล้วครับอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วครับเกรกอยู่ประเทศไทยประมาณ5ปีครับ5ปีประมาณนั้นมีเมียกี่คนครับโอ้คนเดียวก็พอนะครับปวดหัวคนเดียวปวดหัวเลยใช่ไหมใช่สองคนไม่ไหวความหลังแต่เมื่อกี้เพลงมันเพราะมันชอบมากนะครับมันเป็นลูกทุ่งแต่ว่าสังเกตไหมว่าเมโลดี้มันฝรั่งมากเลยนะใช่มันออกแนวบลูเลยนะบลูส์เป็นบลูเลยก็นี่อย่างที่เล่าให้เกรกฟังว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นแหล่งหลอมรวมของวัฒนธรรมทั้งโลกมาผสมหลายๆวัฒนธรรมด้วยแต่ว่าแสดงออกด้วยความเป็นไทยใช่16ปีแห่งความหลังนี่เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครูสุรพลถูกยิงเสียชีวิตเป็นเรื่องราวชีวิตครูเป็นหนังแนวชีวประวัติแล้วก็บรรจุเพลงหลายๆเพลงที่เป็นของครูสุรพลอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยมิตรชัยบัญชาเพชรราชวราชใช่สองชื่อนี้คือผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดของวงการหนังไทยโอ้ดังมากในยุคนั้น
ฟังเพลงต้องมีศิลปินโปรดมาด้วยนะครับหรือภาษาอังกฤษว่า favorite artist ที่แปลว่าศิลปินโปรดเจ็บดวงใจเพราะคนใจร้ายทำลายรักเราเสียจนแหลกรานโอ้ความรักที่สุดแสนหวานต้องกลับราวรานมันมีอะไรสนุกเยอะแยะมากมายครับเพลงครับในเรื่องของเพลงลูกทุ่งในเรื่องของวิทยุในเรื่องของหนังไทยก็อาจจะมีเรื่องต่างๆเลยโอ้เล่ากัน3วัน3คืนไม่จบครับโอ้โหนานเลยเรามาสรุปกันดีกว่าได้ได้แต่คุณครูนะครับครับผมเองไม่รู้เยอะนะครับแต่เพิ่งเริ่มนะครับแต่โอ้โหคุณครูมีประสบการณ์ครับยาวนานเลยอ่ะครับผมแล้วในสายตาของอาจารย์ลูกทุ่งเป็นยังไงสถานการณ์ของเพลงลูกทุ่งวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนะครับเกรครับจากเดิมเนี่ยบริบทหน้าที่ของเพลงลูกทุ่งเพื่อการฟังครับเราจึงได้ยินเพลงอย่างมนรักลูกทุ่งที่ผมให้เกรกกลับตาไงวันนี้ผมถามเกรกว่าเรายังมีโอกาสได้ยินเพลงแบบนี้บ้างไหมครับมันไม่มีเลยนะไม่ค่อยมีครับครับไม่ใช่ไม่ค่อยมีไม่มีเลยไม่มีแล้ว ที่สำคัญที่สุดทักษะการร้องเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างจากการร้องเพลงลูกทุ่งที่เราได้ยินจากในแผ่นพวกนี้ครับโดยสิ้นเชิงไม่พิถีพิถันแบบเดิมอักขระวิธีไม่เน้นโดยเฉพาะการแต่งเพลงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากคือแทนที่จะเป็นการเขียนเพลงที่เห็นภาพสละสลวยอะไรต่อมีอะไรเนี่ยตอนนี้เพลงมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เปิดสถาบันวิชาไทยมาเพื่ออยากจะเจรนายคนให้ก้าวไปเป็นนักร้องลูกทุ่งเพื่อทำหน้าที่แทนครูบาอาจารย์ที่ท่านแก่แล้วร้องไม่ไหวแล้วเสียงเปลี่ยนแล้วครูยังเชื่อมั่นตลอดเวลาว่าถ้าตราบใดที่คนไทยทั้งแผ่นดินยังกินข้าวเจ้าและกินข้าวเหนียวอยู่เพลงลูกทุ่งไม่มีวันตายลุยสยามครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกรขออนุญาตเข้าไปเรียนได้ไหมครับได้แต่เดี๋ยวก่อนเรามีสัญญากันไว้ไม่ใช่เหรอใช่แล้วไม่ได้ลืมนะครับผมเตรียมตัวอยากกินไข่ปลโปเอ้าไม่มีใครลองด้วยต้องการให้เพื่อนๆลองด้วยป่ะครับอ้าวงั้นเอาใหม่1 2 3อยากกินไข่ปลโปกินกับแกงกะหรี่ปออยากกินก๋วยเตี๋ยวชีโปกะลังเดี๋ยวอันนั้นลูกทุ่งใช่ไหมครับเข้าใจผิดแล้วเอ้าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เพลงลูกทุ่งอันนี้มันเป็นเพลงเด็กๆเอ้าเกรกโน่นเลยประจำที่นั่งโอ้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะว่าเพลงลูกทุ่งร้องแบบไหนได้เลยโอเคการร้องเพลงให้เสียงดีมีพลังนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการหายใจที่ถูกต้องครับเพราะขณะที่เราหายใจนั้นลมจะวิ่งผ่านหลอดเสียงทำให้เกิดเป็นเสียงต่างๆขึ้นถ้าเราหายใจสม่ำเสมอเสียงร้องเพลงก็จะสม่ำเสมอไปด้วยส่วนสำคัญคือการบังคับกระบังลมเพราะกระบังลมมีหน้าที่หลักคือช่วยหายใจลักษณะของกระบังลมจะเป็นกล้ามเนื้อผืนใหญ่อยู่ใต้ปอดและอยู่เหนือกระเพาะอาหารทางด้านหน้าขณะที่หายใจออกกระบังลมจะดึงขึ้นไปดันปอดทำให้อากาศกลับออกมาผ่านไปตามลำคอกระทบกับหลอดเสียงทำให้เกิดเสียงขึ้นผู้ที่ขับร้องเพลงจึงต้องฝึกหายใจเข้าอย่างรวดเร็วแล้วปล่อยออกช้าๆให้ได้นานที่สุดข้อสำคัญคือจังหวะที่หายใจเข้าจะต้องเป็นจังหวะก่อนเริ่มร้องพอดีร้องเพลงเราต้องวอร์มที่เสียงของเราใช่ไหมครับครับเราต้องวอร์มด้วยการเรียกลมเด็กๆรู้แล้วเกรกเพิ่งรู้วันนี้ผมมีการวอร์มเสียงอยู่3แบบแบบที่1คือวอร์มปากกว้างอย่างที่2วอร์มปากจู๋แบบที่3ก็คือเอาแบบที่1บวกแบบที่2เป็นกว้างจู๋กว้างจู๋เลยเหรออ้าวได้กว้างจู๋เวลาทำปากต้องทำปากชัดๆครับกว้างกว้างจู๋จู๋โอเคถูกต้องอ้าปากกว้างHa-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 
เก่งกลับบ้านได้นะครับได้ยังอันนี้คือวอร์มแบบที่หนึ่งคือวอร์มกว้างนะครับใช่มันดีมากมาผสมมันสองเสียงช่วยเราได้เยอะมากเพราะว่าการจะเป็นนักร้องนะลูกนะสำลักน้ำลายขึ้นเวทีถ้าไม่พร้อมเสียงเราก็จะสั่นเสียงก็จะหายเสียงก็จะหลงแตะตัวโน้ตไม่ได้แต่ถ้าเราวอร์มมาอย่างดีมันคือการกระตุ้นปอดใช่ไหมลูกกระตุ้นกระบังลมกระตุ้นหลอดเสียงกระตุ้นหมดทุกอย่างเพื่อให้เรามีความพร้อมเวลาเราร้องเพลงจะได้ไม่สะดุดอันนี้คือประโยชน์ของการวอร์มเสียงก่อนจะได้เป็นนักร้องต้องเรียนรู้เรียนร้องเพลงคือ learn to sing เอ็กซ์เต้นแล้วแหละเก๋ดีมากคืนฝันดีนาตกฝันว่าผู้ชายยอดดีหักพาไปเที่ยวคนงานพาไปนางจูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนติดดอกบางวันส่งให้ด้วยสิเสียงหูให้ตั้งหลายหนเสียงตึกเสียงตึกตั้งห้าหกทีตักใจตื่นตอนตีสี่เสียดายจังเสียดายจังโอเคโอ้ยเยี่ยมครูครับครับรอดไม่รอดรอดชัดจะไหวไหมครับเนี่ยกับการร้องเพลงให้ถูกต้องตามหลักเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยนะครับแต่ครูเกรกก็ยังมีความพยายามความตั้งใจแม้ว่าจะเป็นประสบการณ์ในครั้งแรกแต่ถ้าจะให้ดีครูเกรกน่าจะเป็นนักฟังที่ดีไปก่อนปล่อยให้น้องๆเขาโชว์ความสามารถในการร้องเพลงน่าจะดีกว่านะครับมีเสน่ห์จริงๆนะลูกทุ่งแล้วครูมองว่าไงนะสิ่งที่ครูตั้งใจสอนมาตั้งแต่วันแรกที่เปิดสถาบันวิชาไทยนี้อยู่มา15ปีแล้วนะเป้าหมายของที่นี่ไม่ได้เพียงแค่สอนให้เด็กร้องเพลงได้แต่เรากำลังบ่มเพาะต้นกล้าต้นใหม่ที่เขาจะสืบทอดเพลงลูกทุ่งต่อไปในภายภาคหน้าคือเราต้องยอมรับความจริงว่าศิลปินรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นอาวุโสเนี่ยท่านก็ร่วงโรยไปท่านก็ชราไปครับท่านก็ร้องไม่ได้ท่านก็เจ็บไข้ได้ป่วยแต่เพลงมันต้องอยู่ไงไม่มีวันหายไปอย่างที่เกรกเข้าใจเพลงลูกทุ่งไม่มีวันตายนี่คือสิ่งที่ครูบอกเกรกด้วยว่าวันนี้เกรกมาเป็นลูกศิษย์ครูแล้วครูก็ฝากให้เกรกเอาไปบอกต่อได้เลยเราจะบอกเพื่อนนะครับอยากรู้คนไทยเป็นไงจะเอาฟังลูกทุ่งจะรู้แน่นอนครับครับคุณนักเกรกขอบคุณมากนะคุณครูนะขอบคุณมากครับฉันรักคนยิ่งแฟนอยากเป็นแฟนคุณเสียจริงด้วยยิ้มของคุณงามยิ่งดังมีมนต์สิงอยู่ในหัวใจเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้ทีเจอร์เกรกได้เรียนรู้เพลงลูกทุ่งนะครับซึ่งเป็นเพลงมาแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้อีสานที่ไหนก็ได้นะครับก็จะมีลูกทุ่งแน่นอนนะครับแล้วผมดีใจมากที่รู้ว่าเพลงลูกทุ่งไม่มีวันหายไปนะครับจะอยู่กับเราตลอดไปและทางโมนี้คือรายการลุยสยามสวัสดีครับแนะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาได้ทางเพจ Facebook ลุยสยามและติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของรายการแล้วพบกันนะครับ